ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่องไอวิทยูทูบนะครับมาบอกวิธีการเคลือบขนมนะครับขนมเส้นนะครับเส้นกรอบใส่งานะครับที่ทำกินก็ได้ทำขายก็ได้แต่วันนี้ผมมาดูตอนเคลือบนะครับมาเคลือบกันยังไงครับนะขนมแบบนี้นะครับมีทำการเคลือบงานะครับเคลือบงาใส่แล้วก็น้ำตาลส่วนผสมมาดูนะครับว่าใส่ยังไงเคลือบยังไงครับเคลือบไม่ยากนะครับดับแรกครับใส่น้ำก่อนนะครับแล้วก็เติมไฟขึ้นสามด้วยเกลือนะครับเกลือช้อนชานะครับหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช้อนชานะครับตามด้วยเนยนะครับเนยก็ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับคุณยิงผมพูดผิดอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมพูดผิดอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับส่วนเนยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะผมกะนะครับช้อนโต๊ะครับผมทำด้วยงาก็กะนะครับว่าขนมที่เราจะใส่เนี่ยปริมาณมันจะประมาณไหนนะครับกะเขากะได้นะครับนี่ใส่งาครับวางขนมก่อนแล้วเราก็คนนะครับให้เข้ากันเราก็เร่งไฟเข้านะครับสงสัยน่าจะแก๊สหมดนะครับเติมนึงนะถ่ายไว้ก่อนไม่ต้องหยุดถ่ายไว้นี่แหละมาเปลี่ยนแก๊สกันเราคนไปเรื่อยๆครับตรงนั้นเข้ากันทำให้ขนมให้มันอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลือบแผ่นให้ดูด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์มานะครับที่เราใช้นะครับคนไปเรื่อยๆนะฮะไฟเครื่องให้เต็มที่ก็ได้ครับมีการเคลือบขนมทำพวกรถมาสั่งนะครับผมก็ทำไปขายตลาดทุกวันใครมาสั่งผมก็ทำส่งนะครับช่วงนี้โควิดนะครับอยู่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะสั่งมาจะได้แล้วนะใกล้จะได้พอคิดว่ามันจะได้แล้วก็เราก็ผ่อนไฟลงนะครับขนมหมดวิธีการคนนะครับวิธีการคนครับแล้วก็ต้องมีไม้พายนะครับไม้พายอันหนึ่งนะครับจะคนไม่ได้ไม้พายคู่หนึ่งตะบองครับจะทำให้แท่งขนมนี่มันหักแล้วก็อย่างนะครับก็มองดูว่ามันเริ่มแห้งเลยถ้ามันแห้งเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แห้งนี่นะครับที่เขาเคลือบงาครับเขาเคลือบเป็นอย่างนี้นะครับเคลือบขนมงาขนมแผ่นขนมเส้นนะครับนี่ครับผมพอได้ที่ปุ๊บเราก็ปิดแก๊สเลยครับคือพื้นมันแห้งแล้วเห็นเราดูว่าพื้นจะใช่แห้งแล้วนะครับ
แล้วก็รอสักพักขนมมันจะแห้งแล้วก็เอาลงไปได้เลยครับพร้อมที่จะเอาไปกินได้เลยเดี๋ยวพร้อมที่จะแพ็คใส่ถุงขายได้เลยนะครับคณะเราที่จะจ่ายก็คือเราจะมาใส่ตรงที่นี่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันเริ่มสวยแล้วครับนี่เราก็ออกได้เลยหนึ่งสองนี่ฮะคือตอนนี้ได้แล้วเราก็เอาลงมาเก็บตรงนี้ครับเป็นไงครับสวยไหมครับนี่นะครับคือขนมแผ่นกรอบนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะมีชิ้นใหญ่อีกนะครับที่ผมจะเคลือบให้ดูนะครับทีนี้ผมจะเคลือบอันใหญ่นะครับทีนี้นะครับมาดูอันใหญ่นะครับ